ละสูตรทริปอะไรเดียว Double date พี่เก้าส้มโจ๊กคิมิโฮโตนาโกรินะเนี่ยดูสิเขาหวานมากนะโอเคไหมห่างกันไม่ได้เลยเหรอชิบุย่าคุณปีแคบกับแบดลักผมน่าเครียดเหมือนกันนะจะไม่กลับครับสุดยอดไปเลยเราเขาเก่งมากเลยเนาะเขาแข็งแรงสุดเลยตอนนี้กำลังเดินตามหาบ้านอยู่นะครับ Airbnb ของพวกเรา25-4 น่าจะทั้งหลังเลยนะว้าวเอ้ยครั้งก่อนปล่อยยิงฉุกได้หัวทองมาทีนี้ก็เลยจะให้ปล่อยยิงฉุกว่าถ้าวีชนะผมสีเดิมแต่ถ้าเกิดเราชนะจะได้ไปทำผมทองหนึ่งสองเรียกปล่อยยิงฉุกปล่อยยิงฉุกว่าใครจะนอนห้องไหนใช่สวัสดีค่ะคือกำลังพยายามเปลี่ยนเสื้ออยู่เปิดช่องเอาเปิดช่องโซมาลีก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวกำลังจะตีกันเรื่องห้องนอนกันเรามาพักแบบเป็นบ้าน Airbnb แล้วมันจะมีห้องนอนเดียวที่มีห้องน้ำในตัวที่เหลือคือถ้าจะนอนก็คือจะต้องไปแบบเดินขึ้นชั้น2เพื่อไปอาบน้ำเราจะไปแย่งชิงห้องนี้กันนะคะห้องนี้มีทีวีด้วยนะเว้ยเอ้ยกี่เป้าสามเป้าลุ้นกันโอเคโอเคโอเคสามเป้าใครได้3ก่อนนะหนึ่งสองเอาละหนึ่งสูงแล้วหนึ่งสูงแล้วนี่เตียงห้องนี้กับทีวีมีโต๊ะทำงานด้วยไหนดูห้องคนแพ้แบบนี้ว่าได้ไงวะอ๋อไม่ได้ถ้าไม่มีห้องน้ำแต่ถ้าได้ก็ต้องไม่น่าแต่ห้องนี้มีแต่ถ้าปวดฉี่ท้องไม่ไหวก็เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ได้เนี่ยเออเอาอย่างงี้คือจริงๆมันมีห้องข้างนอนข้างบนอีกที่แบบว่าใหญ่มากเดี๋ยวให้รวมทัวร์เดี๋ยวโฮมทัวร์แต่ประเด็นคือไม่มีใครอยากยกกระเป๋าใช่ไม่มีใครพร้อมที่จะยกไปชั้น2และ3ฉะนั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโฮมทัวร์ค่อยว่ากันนะคะตอนเราสูตรทริปอะไรเดียว Double date V9 ส้มโจ๊กจริงๆอ่ะไม่ใช่ V9 ส้มโจ๊กนะคือเป็นส้ม V แล้วก็9กับโจ๊กเป็นของแถมใช่ค่ะเท่านั้นเองนะคะรักนะคะคนดีคนแจกรอถ่ายเรียกชั้นอยากรู้ชั้นแต่เนื้อไอ้นี่อ่ะยังไม่ใช่เนื้อพีแล้วคุณก้าวจิรายุนะคะจะกินเนื้อดีเนื้อแพงนะคะลายไปก่อนนี่ครับนี่รวมไข่เข้าไปครับเป็นยังไงครับต้องรอของพรุ่งนี้เลยค่ะวันพรุ่งนี้โอมากาเสะน่าจะเลิศอันนั้นน่ะพูดเลยนะว่าเห็นก้าวสุภัสรากินมาก็เลยไปตามวิธีการจิ้มมันจิ้มของคุณเลยปกติค่ะจิ้มไข่ดูหอมจิ้มความตึงว่าใช่ความถึงจุดฉันชอบเค็มๆเปรี้ยวมีแบบพริกมะนาวนะรสมาแวะเที่ยวดิสนีย์ช็อปในชินจูกุหัวเบี่ยงขวาเลยกดดันเลยว่ะเฮ้ยมันโดนตัวว่ะเดี๋ยวนะมีแน่นะไม่ใช่หนาไกลกว่าเดิมเอาแค่หัวเดี๋ยวตัวได้แน่นอนคราวนี้ชิโร่เจ้าเจ้าเกี่ยวแขนนะเย้แพงกว่าหมูเมื่อกี้ไม่ค่อยได้อุ้ยไม่ได้เฮ้ยแต่มันพลิกแล้วนะมันพลิกแล้วนะหมูเป็นฐานเลยนะหนูขอได้ไหมได้เลยโอ้โหไม่ต้องไม่อยากออกมา
เฮ้ยวันนี้แหละมันเริ่มออกไปแล้วมามาสู้เพื่อหมูวันรอบนี้แหละรอบนี้น่ะหัวหนักแล้วโอ้ยแอคเลยอะไรอ่ะได้เฉยแพงมากมอร์นิ่งเช้าอีกวันมึงเปิดให้กูแล้วไงเมื่อวานเปิดอันนั้นใช้ได้ใช้ได้ค่ะอันนับวันนี้วันที่หนึ่งเมื่อวานไม่นับเมื่อวานเป็น EP 0ไปนั่งร้านไม่ได้หายใช่ไหมก็เมามึงเมาจริงหรออันนี้เมาจริงกำลังแบบเหมือนแค่อยู่ในกำลังกึ่งดีกำลังของฉันแบบกึ่งต้นๆแบบเจอเรื่องเมาของเราเมาอ่ะเพราะว่านานๆกินทีก็เอาเลยไปเช้ามาก็ตื่นกันอยู่2คนในบ้านก็เลยเดินมาซื้อกาแฟอะไรอากาศดีๆอ่ะดีจริงありがとうございます ありがとうございます Thank you แล้วเราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาซื้อข้าวให้ผู้ชายกินค่ะคือเขานอนกันอยู่นะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีร้านที่ขายแต่ปลาไหลซึ่งก็สุ่มๆมาแต่ที่ทางมีร้านนี้เราไปดูกันไปมีภาษาญี่ปุ่นเปิดไงวะญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นแท้มากเก้าอี้นั่งคือแบบไม่มีหลุมให้โกงอ่ะอ๋อเออว่ะไม่มีหลุมให้โกงเลยแล้วก็เข้าคอมเข้าในนี้หมดเลยวะอินเสิร์ตบรรยากาศตอนกินข้าวตอนเช้านะคะผมอะไรไหมคะฟีดเช็คอันนี้กำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าร้อนไม่ดีไม่ร้อนอ่ะฟีดเช็คอันนี้มันเอาไว้ใส่แบบติดลบได้อ่ะตอนนี้ก็อยากจะแบบแต่งน้อยๆก่อนแล้วก็เพราะตอนค่ำเมื่อวานมันหนาวมากนะโอเคอยู่ไม่มากหรอกเอาไปเก็บก่อนไหมเอาไงใกล้บ้านอยู่นี่เองดูแลสุขภาพไงมันจะได้แบบว่าคอต้องอุ่นตัวต้องอุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดนะน้องวีเป็นหวัดนี่จะร้องเพลงยากมันไม่งอแงละมันงอแงละคือตอนนี้ใช้คำว่าที่บ้านกูมีแต่แดดร้อนไงกลับไม่ถูกใช่คือมันกะอากาศไม่ถูกจริงนะประเทศหนาวเนี่ยคือแบบพอแต่งมาอุ่นเกินมันก็จะร้อนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วมั้งเดี๋ยว5 โมงมันมืดแล้วนะใช่เดี๋ยวมันก็จะหนาวแล้วใช่ใช่โอเคใช้ช่วยกลางคืนเนาะใส่เย็นแล้วนะเนี่ยใช่ฟ้าและผลิตละลุนละละปิ้งไก่เลยปะปิ้งไก่ปิ้งไก่ไหนและตอนนี้เราอยู่ในย่านอะไรสักอย่างโอโมเตะไม่มันคือฮาราจูกุอ๋อฮาราจูกุฮาราจูกุแต่มันแบบเลยมาตรงเส้นที่มันเป็นแบบเส้นแบรนด์เนมแหล่งช้อปปิ้งหยุดนุ่มๆที่รอเก้าช้อปปิ้งกันครับคิมิโนโตะเปล่าคิมิโนโตะและโกเนโตะจินตนาและอีกโตะอากาศดีมากก็คือยังไงทุกคนถอดเสื้อออกหมดแล้วนะคะไม่มีใครเหลือเสื้อข้างนอกกันแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไม่หนาวใช่คำว่าแค่เย็นๆใช่ท้องฟ้าสีสวยมากแบบเกินไปอ่ะเรามีเพื่อนวีนะคะมาแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่อแบล็คค่ะโอกามาอินเจแปนค่ะเฮ้ยวันนี้พาเที่ยวใช่ไหมคะพาจอยค่ะไม่เล่นไม่กลับค่ะถนนมีปังอยู่นะคนเยอะจังเลยปังปังแล้วก็มีแต่แบรนด์เนมเทคโนโลยีแล้วก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันเสาร์คนก็เลยเยอะเดี๋ยวกลางคืนวีบอกว่าจะพาไปเที่ยวบาเก้ไม่เคยไปเหมือนกันคราวที่แล้วเจอาแบนนาโคจอาแบนนาโคเจอกันที่นี่นางก็แบบไปบาเก้แต่เราไม่ได้ไปด้วยวันนี้แหละพยายามชวนแบบสนุกมากเลยนะใช่คุณแบ๊คครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่แคสต์สตรีทค่ะเป็นโซนช้อปปิ้งแล้วก็กำลังจะเดินไปนี่ชิบูย่าแล้วก็ได้หัวทางมิยาสตาร์ปาร์ค
แต่ตอนนี้เรากำลังจะร้านทาโกยากิเส้นตรงนี้มันก็ชิคๆหน่อยใช่ไหมมันเป็นเกลียวชิคๆเกลียวเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวไหมมันถึงเขาชอบแบบเปรี้ยวๆเยี่ยวๆเปรี้ยวๆเยี่ยวๆโอเคโอเคเส้นนี้เราไม่น่าเคยมานะเคยมามันพอจริงเป็นคนสุดท้ายเลยคนนี้ก็ดีไงแต่งตัวแรงมากินทาโกแต่งตัวแรงมากโหดูไฟแบบนี้เลยแล้วให้มันต้องเจาะก่อนใช่ใช่ต้องเจาะเอ้ยอันนี้น่ากินว่ะอันนี้เป็นแตงโมน่ากินอ่ะถือให้ก่อนมันจะโกรธน่ากินจังไหนมันยังไงอีกเสร็จวากต่ออีกนานอีกนานเอาเลยซาเลนซาเลนซาเลนเคยเห็นคนญี่ปุ่นเวลากินเข้าไปฮะสมมติว่าเขาแบบอยากกินร้อนๆเนี่ยร้อนมากใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งให้โดนหรือไหนร้อนไหมเราร้อนไหมไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วโอเคในโตเกียวอ่ะใครสวยสุดอ่ะก็ต้องตาวาตาชิวาตาชิไงเคยไปสมัครรายการสตาร์คิงหรือยังอันนั้นมันเกาหลีอ่ะไหนไหนอันไหนอร่อยกว่าสรุปยังกำลังจะชิมเป็นแต่กบที่ผมเคยกินแต่อันนี้เลยที่เป็นตัวออริจินอลดีใจไหมเพื่อนๆมาหาล่ะดีใจมากดีใจมากถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้มาหาเนี่ยคุณจะไปทำอะไรอันดับแรกเลยนะคะไปออนเซนเกะเผื่อใครดูอยู่แล้วอยากรู้แหล่งมีแหล่งไหมคะชินจูกุนิโซเมะค่ะเย่เย่มาดูเกะอย่างเดียวเล่าให้ฟังว่าแบ็คไปดูคอนเสิร์ตโฟร์ควีนมาเออรู้ไหมมันบอกว่าพวกเราเป็นแบบอะไรเป็นไรคือด้วยคันที่เวทีมันเป็นวงกลมมันก็จะหมุนใช่ไหมมันบอกว่าพวกเรายืนเหมือนเป็นตุ๊กตาไข่ลานไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเหมือนประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับใส่ชุดขาวชุดแรกเลยชุดขาวเหมือนแบบทุกครั้งที่เราหันหน้ามาร้องเพลงด้วยกันเหมือนคนสวยคุยกันสี่คนมันเรียกว่าเมืองคนสวยคุยกันอีกแล้วเราหันมาคุยกันแล้วก็หันหลังให้คนดูเรามาตามติดซีนโฮมเลสนะคะเอากลัวขอตั้งหน่อยภาษาญี่ปุ่นนะโอคาเนโจไดโอคาเนโจไดโอคาเนโจไดแล้วถ้าชิเมโจไดอ่ะชิเมโจไดก็สะกดผิดในขณะที่เขาเดินซอยนี่ขี้บ่นมากเป็นตั๊กแก่มากโยนนะโอคาเนโจไดโอคาเนโจไดโอคาเนโจไดคนแบบนี้แหละที่เป็นได้ที่เขาบอกว่าสำเนียงคนฮอกไกโดกับคนโตเกียวอะไรเงี้ยมันต่างกันถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจภาษาตรงคนธรรมดาก็จะเป็นวากาดานายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบฮากาตะเป็นก็วากการังอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนคำไปเลยก็คือเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยภาคกลางวากการังเก่งอะไรเงี้ยมันจะมีคำเติมมีอะไรแบบเนี้ยก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกูเต็งก้มกูเต็งก้มเหมือนอย่างเช่นสมมติบอกว่าจิ้งจกเงี้ยภาษาอีสานก็จะเป็นขี้เกียมผิวหนาแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเหนือเป็นจักกิ้มโอเคโอเคจักกิ้มจิ้งจกส่วนตกตอก็คือตกแก่ตึกทาวเวอร์ได้คอร์สว้าวเดินอยู่ไหนกันชิบูย่าคนเยอะมากคนเยอะมากเลยเมื่อกี้ทักโซมาเฮ้ยตรงนี้ไงรูปปั้นหมาที่เขาให้แล้วมาเป็นยังไงนะหมาตัวนั้นก็คือเจ้าของเสียแล้วหมาก็ไม่รู้ปกติทุกเย็นหมาก็จะมารอเจ้าของแต่วันนั้นเจ้าของตายก็มารออยู่ตรงนี้ตลอดไปจนหมาก็ตายจะพาไปกี่ปีหลายปีอะไรและแล้วสิ่งที่วีอยากกินก็จะได้กินแล้วกินก่อนข้าวเย็นมันก็คือไอติมป่ะไม่แต่ว่ามันอร่อยเว้ยอันนี้อร่อยอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละลองดูลองคนละอันอร่อยไหมครับคุณก้าวจิรายุไอติมแบบไอติมนมโอเคเอาอะไรกินสิไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่สิอันนี้มาเย้มาแล้วมันหอมนะใช่ไปกินข้าวไปเถอะเมื่อกี้วีสั่งว่าไงนี่สั่งภาษาญี่ปุ่นนะสั่งว่า one
คูเรมิยะแล้วเขาหัวเราะเลยเขาหัวเราะเพราะแบบก็คูเรมิยะเขาได้แล้วเขาหันไปหาแบ็คแบบเอ้ยแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเอ็นดูแบบโอ้ยน่ารักถามเขาว่าคุกคุยคุกคุยเออคักคุยคักคุยคักคุยดิสก้าบอกแต่ว่าเท่ไหมบอกกูเท่ไหมลุงลุงบอกลุงก็เลยฉีดไปที่มันแล้วบอกว่าโอ้ยชี้ไม่ได้ขัดโอ้ยและในขณะเดียวกันประชุมงานแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านถึงเวลาต้องประชุมงานประชุมเอ็มวีกันนะฮะวันนี้8กุมภาพันธ์ทุกโรงภาพยนตร์ไม่ใช่ทุกโรงภาพยนตร์ใน YouTube Summary Music ค่ะรอติดตามนะว่าเพลงอะไรตามนะเดี๋ยวประชุมแป๊บนึงตะเกียบฉันไปซื้อถุงเท้ามาถุงเท้าส้มหวีถุงเท้าคู่กันเออซื้อมาคู่กันแล้วฉันน่ะคือที่เนี่ยเขาไม่มีถุงช้อปปิ้งให้เว้ยร้านเมื่อกี้ที่ไปซื้อแล้วกระเป๋าฉันก็เต็มฉันเลยไม่สามารถยัดได้แล้วฉันก็เหมือนเอาไปวางไว้แล้วฉันก็นั่งถ่ายรูปเล่นแล้วก็เดินกันออกมารู้ตัวอีกทีก็ผ่านมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วอ่ะเกือบ2ชั่วโมงฉันก็เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยถุงเท้ามันต้องหายแล้วแน่เลยเราจะมาพิสูจน์กันนะไม่แต่ฉันเนี่ยเห็นอยู่ตอนฉันถ่ายรูปไปแกว่าแกวางไว้ข้างหน้านั่นแหละแต่ว่าก็ฉันหยิบมาแต่เสื้อนี้ไงที่แบบวางไว้ข้างกันแต่ดันแบบว่าเหมือนไม่ทันเห็นถุงเท้าอ่ะก็เลยไม่ได้หยิบออกมาด้วยตอนนี้เราจะดูกันนะคะที่เขาว่ากันว่าที่ญี่ปุ่นของไม่หายจะจริงหรือไม่เราจะเดินไปดูกันฮ่าชีแบกว่าไงในฐานะที่อยู่ประเทศ 90% คือเจอเออกูทีมแบกกูเชื่อว่าเจอเหมือนกันกูว่าไม่เจอแล้วอ่ะคิดว่าเจอวะถ้าไม่เจอเดี๋ยวซื้อคู่ใหม่ให้เฮ้ยแปลว่ายังไงกูก็ได้คืนละเรากำลังจะมาถึงจุดหมายที่เราจะไปตามหาถุงเท้านะคะร้านมันนี่หว่าใช่อยู่ตรงร้านมันดูซิว่าจะยังอยู่หรือไม่หลังจากผ่านไปประมาณก็จะ2ชั่วโมงได้แล้วดูดิตรงนี้เหรอไปเดี๋ยวไปโจกซื้อให้ใหม่ไปเดี๋ยวเมื่อกี้ใครพูดจะซื้อให้กูใหม่นะเนี่ยลองดูก่อนเนี่ยชัดเลยเนี่ยเงาของอันเนี้ยเห็นปะเงาของ AX อะไรเนี่ยชัดเลยเนี่ยชัดเลยเนี่ยร้านเนี่ยเห็นปะล่ะชัดเลยอ่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปถึงแล้วอ่ะลองถามลุงหน่อยลุงบอกว่าไม่รู้ก็จริงก็คือใครเห็นก็เอาไปใช้ได้อะเพราะมันก็ยังไม่ได้ใช้อะนอกว่าของใหม่ anybody who pick up that socks would be have a bad luck เออว่ะสรุปไอวีเผลอหยิบไปว่ะสวยเลยนะตอนนี้ครับเราก็ย้อนกลับไปที่ร้านนิดนึงครับคือไม่ได้ไปซื้อใหม่เพราะร้านปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณแบล็กนะคะถามหน่อยว่าแบบเผื่อมีใครเห็นว่าอุ้ยมันยี่ห้อเดียวกันเลยเพราะมันแค่ตรงข้ามแล้วเผื่อเขาแบบเอามาฝากไว้หรือเปล่าชีวิตต้องอยู่ได้ด้วยความหวังอะเนาะมีเซโตะแล้วก็โคราเฮนเดะโมจิเฟรุโตโมเราตั้งใจมากเลยเนาะเราถึงขั้นต้องถามเลยร้องไห้ยังร้องไห้ดีกว่าถุงเท้าหายพรุ่งนี้ใครมาซื้อใหม่เนาะเศร้าจังเลยเคยกีตาร์หายร้องไห้ด้วยตัวเนี้ยโอ้ยนั้นเศร้าดีเฮียกีตาร์หายจะได้คืนจะได้คืนได้คืนได้คืนเดินเดินหาทั้งเกาะไปซื้อมาไม่เอามาจากไทยนี่แหละแล้วไม่หายไปกินขนมก่อนเข้าโรงแรมวางผ้าไว้แล้วก็ไม่มีใครถือกลับสักคนแล้วก็ตอนเช้ามาก็งงว่าหายไปไหนวะแบบคิดยังไงไม่คิดไม่ออกอ๋อคิดว่าน่าจะอยู่ร้านขนมแต่พอไปร้านแม่งปิดเพราะเปิดแต่กลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าไปสถานีตำรวจไปตำรวจไปแจ้งความก่อนเลยแล้วก็เสร็จแล้วอะไรอีกวะร้องไห้แล้วเพราะว่าลองพยายามคิดว่าแบบมันจะอยู่ที่ไหนได้วะลองตามรอยเดินไปถามร้านต่างๆที่ไปก็ไม่มีใครเห็นเลยแบบเชียร์หายแล้วทำไงดีแล้วก็เหมือนแบบว่าสุดท้ายอ่ะเหมือนก่อนจะไปสนามบินมังโฮนะมันสุดท้ายแล้วอ่ะก็กลับมาเอาที่โรงแรมก็เลยขอกลับมาที่ร้านขนมอีกรอบนึงแล้วก็อ๋อตอนเช้าอ่ะเจอคนในร้านขนมแล้วเขาก็พูดจาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยสรุปกลับมาต้องมากะเดิมมากะเดิมคือพนักงานคนเดิมเขาเห็นหน้าแล้วเขาโอ้แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วเขาก็เอากีตาร์มาร้องไห้อะไรเลยกูร้องไห้เลยกูแบบกูคิดว่ากูจะไม่ได้คืนแล้วถุงเท้าไม่เป็นไรหรอกกีตาร์เทเลอร์สวิฟต์ใช่ไหมตัวนั้นแล้วเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตอ่ะเมืองเป็นหมายถึงว่าเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตแล้วเป็นแบบ Taylor Swift อ่ะอีตัวเบบี้อ่ะเออฟังไม่ไหวอ้าวเราสู้หน่อยวะแก๊งเรา4คนนะสู้หน่อยอ้าวเอ้ย
เอออ้าวเอาโมบายมาสู้หน่อยเออโมบายมาสู้หน่อยโมบายมาสู้หน่อยเมื่อคืนเราเจอโมบายด้วยใช่เมื่อคืนเจอโมบายด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเมื่อวานไม่ตั้งใจจะถ่ายเยอะไงตั้งใจจะบอกเออหน้าเขาไม่ได้แต่งเอางี้ดีกว่าอยู่ในแอปพอร์ตลุกที่เน่ามากันคือแม่งไม่แต่งทั้งคู่ก็เลยไม่ถ่ายแค่นั้นเลยคนอื่นจะแต่งหน้าไม่แต่งไม่สนแต่คือเราสองคนไม่ได้แต่งก็เลยไม่ถ่ายเดี๋ยวว่าไม่ถ่ายถ่ายอยู่ครับอยู่ในบ้านนิดหน่อยถ่ายเปิดแค่นั้นเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถไฟไปโคราชรถไฟจะไปโคราชสดังบ้านถึงราชบุรีเราจะไปกินโอมากาเสะครับน้องวีเป็นคนหามาบอกว่าดูคุณก้าวสุภัสราเขากินแล้วก็บอกเออน่ากินก็เลยวีก็เลยจองให้ชื่อก็เหมือนแฟนด้วยเนาะต้องเรียกว่าก้าวหญิงหรือก้าวชายอ๋อเขาเล่นเรื่องเดียวกันด้วยหรออ๋อเล่นโอเนกาทีฟด้วยเออใช่ว่ะใช่เป็นก้าวหญิงอะจริงๆก็เป็นฉันเองนะนั่นแหละก้าวชายเออเอาว่ะรุ่นแมนกว่าชาแต่ชาหน้าโอ้โหก้าวทำไมคุณต้องเหนื่อยขนาดนี้ก้าวอย่าถามแค่ทำไมก้าวต้องคึกขนาดนี้ปกติมันเป็นคนคึกอย่างนี้อยู่แล้วเหรอไม่ปกติมาอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตื่นเวลานี้ไงไม่มีมันบังคับตื่นเช้าไงแต่แบบดีใจที่ได้มาก็แบบว่าตื่นสายบ้างนี่เช้าแล้วเหรอวะเมื่อเช้าตื่นเที่ยงไม่ปกติจะบางโดนบังคับตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้ได้ตื่นสายก็เลยคึกอยู่นอนเต็มโอเคนอนเต็มได้นอนเต็มมันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มเลยไหมล่ะกินแล้วกินเขามีแบบเริ่มเลยไหมล่ะว้าวเสชโยโยดิสเกียวคุณตื้อดีอ่ะแบบปั้นเองคำแรกก็มาก็ดีอยู่นะยังไงสวัสดีมาสวัสดีใช่ป่ะแบบรู้เลยว่าคุณตื้อดีมากว้าวต้องรีแอคน้องวีปลาดีมากดีค่ะอร่อยน่าเครียดเอาวะอร่อยน่าเครียดอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากดูหน้าพี่โจ๊กนะดูหน้าพี่โจ๊กฟังเป็นแรปฟังเป็นแรปโอ้โหน่าเครียดเหมือนกันนะฟังเป็นแรปมันน่าเครียดจังต่อแล้วมีไม่แน่ไม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 ่กำลังเรียกรถแล้วก็กำลังงงอยู่ว่าค่าอูเบอร์เขาก็แรงอยู่นะเกือบแบบว่า 7,000 เยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานเรานั่งแท็กซี่แค่1,700เอง1,700เยนนี่ก็เกือบ 7,000 เยนเพราะว่าวันนี้เราคนเยอะไงจำนวนคนเยอะสรุปแล้วกดอ๋อโตโยต้าเอาผ่านมันแพงตรงเอาผ่านนั่นแหละนั่งแบบเบียดๆแล้วแม่งแบบว่าคันตูดว่ะต้องนั่งกว้างๆกว้างอยากเอนอย่ามายุ่งกันไปเลยแต่มันแค่15,000 7,000นี่เท่าไหร่วะ1,500บาทปังมากเดี๋ยวรอรถมามาแล้วจ้า
เขายักหน้าใส่ว่ะเขาเห็นเต็มไงไฮโซไหมครับแบ็คไฮโซมาไฮโซเกินไฮโซเกินแบ็คหน้าแล้วกันนะคุณจิรายุลองมานี่ขึ้นเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจไหมครับอันนี้ครับเฮ้ยพูดไทยได้เหรอเอออร่อยไหมครับลำดีครับเอ้ยสัตว์เดือดนะจ๊ะลำขนาดเจ้าขนาดไม่ได้เหรอตัวไหนโอกาสนี้ตัวไหนตัวไหนไม่มีเงินเนี่ยเนี่ยมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับไม่มีครับอันโอ้ยละก่อนอันนี้ไปส่งฟรีป่ะครับไม่ฟรีครับขับเลยพี่อู๋3ปีเลยเหรอไม่ถามได้เยอะเลยนะอยู่ที่ไหนคะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่มีคนเชียงใหม่ถึงว่าลำคณะคนเชียงใหม่ลำคณะเจ้าพี่คือสิ่งที่วีและก้าวมาทำในถังนะครับผมกลับมาจากบาเกสนุกมากแต่ว่ากลางกลางก็สนุกดีกลางกลางนี่คือก็ได้เห็นหลายอย่างก็ได้เห็นหลายอย่างก็แบบว่าเออว่าคืออ่ะเพื่อนเธอรู้สึกไง first impression กับเพื่อนฉันนี่คือเพื่อนมัธยมแต่เพื่อนเธอสนุกอยู่แล้วอะใช่ป่ะแบบหมายถึงด้วยความเป็นตัวตนของมันใช่ไหมใช่ก็จะมีโอเคเขาเป็นคนสนุกแล้วก็ดูเป็นคนแบบอยู่กับใครก็ได้พี่โจ๊กอยู่กับเขาตลอดเวลาอยู่กับแบ็คตลอดเวลาคือไม่ได้กับชนะคือก้าวเดินคู่วีใช่ป่ะแล้วพี่โจ๊กไม่เดินคู่กูเดินมาแบ็คขออะดอปเป็นลูกล่ะเออก็เลยบอกว่าวีมึงรับกูเป็นลูกป่ะให้ก้าวเป็นพ่อกูนะเพราะว่าตอนนี้กูไม่มีคนเดินด้วยมันแบบมันตอนนี้มัน5คนมันหาไม่ลงตัวพอคือวีอ่ะพูดกับส้มเสมอว่าคือส้มโตกว่าวีแต่ว่ารู้สึกว่าโตช้าโตช้าคนโตช้าหน่อยนึงวันนี้ก็เลยพาไปเปิดโลกโลกคุณเป็นไงคะตอนนี้ชอบมากการไปเที่ยวบาเกเป็นที่ปลอดภัยสำหรับสาวแต่ไม่ปลอดภัยสำหรับแฟนเราเป็นแม่ทัพเราจะไม่ค่อยถูกบวกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ชอบมากที่หนุ่มๆเช็คเรตติ้งตัวเองหนุ่มมากอยากรู้ว่าตรงสเปคใครหรือเปล่าอยากรู้ว่าป๊อปแค่ไหนแฟนดิฉันก็คือเป็นสเปคนะเออแฟนคุณเป็นสเปคแต่ว่าแฟนดิฉันเจอคนที่ลุกหนักเชื่อจริงๆว่าคนคนนี้ชายเออคือว่าเอาว่าสนุกว่าสนุกมากญี่ปุ่นอันนี้ถือว่ารีวิวเป็นวันแรกไหมเพราะวันที่แล้วเป็นวันศูนย์ใช่วันนี้วันที่หนึ่งถือว่าดีดีแต่ว่าพรุ่งนี้เออจะไปแจมกับพี่แบบโอดปาโมคนมากมายใดๆคือน่าจะมากันเยอะก็เดี๋ยวเราไปแจมเขากันใช่ก็ลองดูว่าเป็นไงแต่ที่เราพูดว่าเราจะทำโฮมทัวร์ยังไม่ทำเลยนะใช่ตอนนี้บ้านรกแหละเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำตอนนี้ทุกคนปกตินะกี่แกห่วยมาเฉยๆขอเล่าอีกนิดนึงโอเคซ้อมมารีทำไมขอพูดเลยนะเวลาทุกคนจะไปเที่ยวแม้ว่าเป็นแบบประเทศหนาวอะถ้าเวลาไปเที่ยวแบบในบาร์ในผับในอะไรอย่างเงี้ยมันจะร้อนนิดนึงเออเพราะฉะนั้นอะต้องรู้ว่าเราไม่ต้องไปต้องใส่หนาวยอมทนหนาวไปก่อนแล้วพอถึงเวลาตอนนั้นมันจะร้อนเยนนี่ใส่ไปหนาวมากใส่มิชลินเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวไงก็กลัวว่าตอนเดินมันจะหนาวก็ไม่อยากทรมานสรุปไปอยู่ในผับคือไงร้อนแล้วพอต้องถอดปุ๊บเกะกะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหลือแค่นี้แค่เสื้อชั้นในเพราะมันร้อนจริงๆทุกคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทนหนาวนิดนึงใช่ค่ะทริคในการไปเที่ยวนะคะทนหนาวแป๊บเดียวเดี๋ยวจะสนุกมากค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะหน้าสดมากเลยเมื่อคืนนอน 5:00 นเที่ยงนี่คือการมาเที่ยวอย่างแท้จริงเช้านี้มาคาเฟ่นะคะตอนนี้คุณแบ็คพาเรามาเที่ยวไหนครับมาที่ชิโมกิตะซาวะค่ะมาหาพี่คนเก๋มาแซ่บมาเสี่ยวพี่คนเก๋ตรงนี้เป็นโซนอะไรเราเป็นโซนแบบว่าขายของมือสองก็จะมีร้านอะไรแบบว่าเก๋ๆเยอะย่าของเราตอนนี้ไม่มีคอนะขอขวดนี่เราใส่หมวกมาคู่กันนี่โชว์ถุงเท้าหน่อยดีกว่าถุงเท้าคู่กันถุงเท้าที่หายอ่ะคู่กันไปไหนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อมา
เดี๋ยวซื้อใหม่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นของมือสองแบบเมื่อวานเราไปอ่ะมันมีแต่ของมือสองแพงๆแต่นี้จะมีถูกหน่อยใช่อันนี้มันเหมือนแบบรวมทั้งมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์ก็แบบชิคๆเก๋ๆตาดีได้แต่ไร้เสียไปอากาศวันนี้ก็คือหนาวกว่าทุกวันแล้วก็มันจะเย็นลงเรื่อยๆในทุกๆวันที่เราอยู่เฮ้ยมีเสื้อพุงเสื้อผ้าวันนี้ต้องได้เสื้อผ้าใหม่แล้วนะวันนี้ต้องได้บ้างวันนี้เมื่อวานได้แค่หมวกถุงเท้าที่ซื้อก็คือหายสาบสูญแต่ว่าข้างหน้าเราเขาหวานมากเลยนะเนี่ยดูสิเขาหวานมากนะหันกล้องมาเรากอดกันบ้างดิโอ้โหดูข้างหน้าเขาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคิมิโนโตริโกนิโนะบึม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 ร้านเขาแบบดูดีของสวยๆเต็มไปหมดเลยแกของสวยๆเยอะมากแล้วก็เป็นมือสองแต่จัดร้านดูดีทุกร้านเลยอ่ะคือตัวนั้นน่ารักว่าดูคริสต์มาสมากอ้ายน่ารักจังเลยน่ารักมากมันดูแบบคริสต์มาสมากคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราอ่ะมันอากาศแบบหลายๆอากาศสักหน่อยนึงจะแต่งตัวสนุกมากเพราะตอนนี้พอเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศอ่ะเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าหนาวเรามีน้อยเดี๋ยวผิดไม่กล้าซื้อจริงคือเพิ่งพูดกับพี่โจ๊กไปเมื่อกี้เหมือนกันว่าแบบจะซื้อสวยๆใหญ่ๆมาเยอะๆก็กระไรอยู่เพราะว่าปีหนึ่งจะมาที่หนาวอยู่สักกี่ครั้งเออใช่มันก็เลยทำให้แบบสนุกแต่ตอนนี้กูไม่มีคอจริงนะคอมันหายแต่สีน่ารักอันนี้คือสำหรับเวลาที่ปิดแล้วยังไม่กินอย่างอื่นเอาอะไรก็ได้กันเร็วกันหลีไหมสั่งอาหารกันข้าวมือแรกของวันดูมันส่งจูบให้กันเป็นไรอ่ะแฟนมึงโอเคนะโอเคห่างกันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้มาแล้วอร่อยไหมล่ะชิมไปเมื่อกี้ซุปโอเคนะซุปอร่อยแต่พยายามปรุงให้เผ็ดขึ้นอยู่จะลองแบบคือไม่ได้อยากกินเผ็ดขนาดนั้นแต่อะไรแค่อยากให้แบบไม่ได้อยากนัวมากนี่อะไรแหลมๆขึ้นมานิดนึงมีบวยกระเทียมแล้วก็ยูสุอันนี้น่าจะลองเดมดูเฮ้ยทำไมของเรามันเหมือนของเด็กเลยอ่ะมันเป็นชีสอันนี้ของสมรค่ะน่ากินมากเลยเป็นข้าวโพดเป็นเด็กเหมือนกันทางที่ผมทางสุดก็เป็นยูสุมันจะไหลๆผูกปีอร่อยอะไรอย่างเงี้ยของนี้ก็อร่อยน่าสนใจที่จริงเราเป็นอาหารแฮงโอเวอร์ที่ดีมากจริงไม่กินอะไรร้อนๆผ่านคอเลยไหนดูของคุณแบบสิคะจะเป็นยูสุเป็นแบบสดชื่นสดชื่นน้ำซุปยูสุลองชิมชิมสีฟืนหอมหอมมือหอมมากไหลไหลของคุณแบงก์อร่อยอ่ะมันแบบสดชื่นอ่ะใช่ไหลมากเนาะกินดีกว่าฉันเป็นคนแบบไม่สามารถกินตะเกียบแบบนั้นได้โดยฉันกินแบบเป็นสิ่งที่แปลกมากของฉันถ้าเธอเคยได้เห็นวิธีการกินราเมงของเราก๋วยเตี๋ยวก็คือเอามาพันไว้กับช้อนทำเป็นสปาเกตตี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะแล้วเธอต้องพันอ๋อเนี่ยต้องกินเป็นแบบสปาเกตตี้พันแบบนี้ทำไมวะถ้าไม่ถึงกินแบบซึดเข้าปากแล้วก็เคยเอาเข้าไม่ได้หรอมากกว่าเดิมไม่ต้องต่อหลายเติมไม่อั้นใส่แล้วทั้งกล่องกลัวไม่คุ้มอะไรเหลือยังเมื่อกี้ดูคลิปว่าสายญี่ปุ่นเขาพันผ้าพันคอกันยังไงรอดูอยู่เดี๋ยวว่าจะไปยังไงโอ้โหเป็นแบบน็อตยักษ์อ่ะใหญ่กว่าหัวมึงอีกอ่ะนะลองดูถ้าพันคอมันใหญ่เกินจริงใหญ่กว่าหัวส้มอ่ะหันมาดิหันมาตรงๆประมาณ 5,000 กว่าจึงอยู่นะมึงมันเป็นวีโอเลตนะมันเป็นใช่แล้วมันมีผิดเสื้อด้วยนะวีมันน่ารักมากเลยนะน่ารักนะได้เวลาช้อปปิ้งแล้วได้อะไรบ้างยังไม่ได้เลยยังไม่ได้แต่ร้านนี้ก็ไม่แน่จะได้ก็ได้นะมันน่ารักอ่ะI'm not afraid to die.
ได้แล้วครับตัวนี้อ่าจะเป็น Triple X Triple X Tension อะไรใช่ไหมคุณโซมากาแฟแล้วล่ะครับกาแฟน่ารักจังไหนลองชิมดิโอเคไหมร้อนอยู่อ่ะชิมตอนนี้ไม่ได้ปกติถ้าเวลาเนี้ยก็ต้องเป็นกาแฟเย็นละแต่ว่าอากาศหนาวเกินก็มาอังมือหน่อยละกันนี่คุณผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเราอ่ะถ้าใส่ตัวนี้นะแล้วกลับไปดากอนโอ้โหโดนจับเป้าไม่หยุดจูอ่ะเอ้ยจูคิดว่าจะเอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลัวไม่คุ้มนะครับต้องลองดูก่อนว่าใส่ได้2คนไหมเพราะว่าถ้าเกิด2คนจากราคา 5,000 มันจะเท่ากันเหลือ 2,500 ละเออมันจะคุ้มมันจะคุ้มกว่าเดิมโหใหญ่เกินใหญ่มากเลยอ่ะก็เป็นเสื้อชั้นนี่แกแค่ยืมสวยอยู่นะสีแปลกดูสีแปลกโอเคจัดเลยเขาลดราคาด้วยเขาบอกว่าเหมือนแบบลดให้ 20% แล้วก็แท็กฟรี 10% เป็น 30% ตรงนี้สิลองอะไรครับเนี่ยใส่ไปแฮร์รี่พอตเตอร์พรุ่งนี้ป่ะเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งใจจะไปซื้อแบบเสื้อคลุมเลเวนคอร์นะเพราะที่บ้านเลเวนคอร์เป็นอันเดียวที่ยังไม่มีอุ้ยน่ารักอันเนี้ยน่ารักน่ารักหันไปโชว์หน่อยดิใส่พอดีเลยอ่ะเออใส่กระโปรงนี้ก็ได้ด้วยน่ารักน่ารักได้เลยเธอคือแบ็คนี่มันแบบว่าเรียกว่าอะไรวะฉีดยาไม่มันได้จริงเดี๋ยววันหลังเนี้ยอยากซื้อเสื้อผ้าคือแบ็คว่างเปล่าอันนี้ชอบมาฉีดยาหน่อยฉีดยาหน่อยอันนี้ดูเป็นไอ้นี่เหมือนกันนะกูไม่ดูชื่ออะไรนะเวลมาหรอใช่ป่ะใส่แว่นผมสั้นนี่เอาด้วยละกันเพราะว่ามันได้อ่ะคุณโจ๊กจะลองชุดเหมือนกันนะครับชุดเสื้อตัวนี้ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้แบบว่าแต่งตัวไงเพราะก็เลยคิดว่าจะแบบเสื้อยืดธรรมดาตัวเดียวก็บางทีน้อยเกินอ่ะเสื้อคลุมเบาๆที่ไม่หนาเกินตัวละกันแล้วตัวนี้ก็คิดว่าแบบพอจะเป็นอย่างนั้นได้แบบเป็นเสื้อเชิ้ตที่แบบผูกได้เท่ได้เลยได้เลยร้านนี้ของเท่ดีนะฮะชื่อร้านว่า Briefu และตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่ชินจูกุกันนะคะช้อปปิ้งอีกแล้วได้น้ำยาล้างจมูกที่วีบอกว่าดีก็เลยลองสืบตามได้แบบไปลองจูตอนนี้เราอยู่ในดงขนมมาหาขนมได้คุกกันมีนั่นด้วยชื่ออะไรวะอะไรมากระหงมากระหงน่ากินจังเลยน่ากินไหมคะน่ากินไม่ใช่แค่ร้านเดียวด้วยทุกร้านถูกร้านดูดิดูสตรอเบอรี่เขาดิโอ้เอาภารกิจตอนนี้ภารกิจของเราก็คือเมื่อกี้ก้าวมันบอกว่าเฮ้ยจริงๆวีพูดตั้งแต่วันที่1เลยว่าจะกินแต่ปุ๊บๆเมื่อวานก็พูดแล้วก็วันนี้ก็พูดแล้ววันนี้ก้าวก็บอกว่าอยากกินด้วยแล้วก็เลยภารกิจในการตามหาได้ปุ๊บๆสตรอเบอรี่ของเรายังไม่ครบตามหาตามร้านเลยก้าวบอกว่าในร้านเด็ดๆมันน่าจะเด็ดกว่าใครบอกอยากกินได้ปุ๊บๆเราล็อกเขาเมื่อกี้ก็หลอกเราล็อกเขาเมื่อกี้ก็หลอกถ้าเห็นแล้วจะบอกด้วยนะใครก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ส่งคนไปกระทืบหน่อยเป็นชาวล็อกจะมากินได้ปุ๊บสตรอเบอรี่ได้ไงไม่ได้หรอกซื้อไปเซอร์ไพรส์สาวเลยถั่วแดงข้างในมันต้องเป็นแบบไอ้สตรอเบอรี่อยู่ข้างในเลยแล้วก็ต้องแบบเป็นไม่ใช่ถั่วแดงด้วยต้องเป็นครีมทำไมถึงไม่ชอบกินถั่วแดงมันฝืดหรอคนแก่เนาะทุกคนต้องที่เอาจริงต้องไม่สะพายกระเป๋าไหมใช่ดูผมปวดหลังเหมือนกันถ้าผมสะพายเข้าลิฟต์ปุ๊บทุกคนต้องทำกายบริหารกันหมดเลยอะต้องยืดนิดนึงนะคะเมื่อยแค่ขาแต่ว่าพอเห็นลักษณะร้านของที่นี่แล้วอะมีกำลังใจในการเดินเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันดูแบบตื่นตาตื่นดีอะแต่ตรงโซนเค้กมันอาหารน่ากินจีนจัดมากสวยมากเลยเอาเชิญเย้สุดอร่อยวันนี้มื้อเย็นของเราจะเป็นเทมปุระนะจ๊ะเจ๊ entry
เชนโดส่วนนี้คือเราใส่ที่บุ๊กเรสเราสามารถบุ๊กเรสตอรองคุณออดปราโมทค่ะยังไงคะถ้ากลัวมากเลยนะเจอกันที่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเจอทุกคนไม่เอาจริงเมื่อกี้คุณบอกกับส้มตั้งแต่วันก่อนว่ากูเจอมึงที่ญี่ปุ่นอ่ะ3รอบแล้วจริงว่ะสิ่งที่กำลังอวดกันอยู่ตอนนี้คืออะไรครับก็คือไอ้เจ้าก้าวมันก็คืออยู่ดีก็อยากจะโชว์น้องว่าเคยเล่น MV เราอ่าโอเคฉันน่าเคยอ่าโชว์เจ็ดแอดลาสเท่านั้นวิงคือคุณวงแว่ว่าตอนนั้นเพลงวิงเพลงแรกในชีวิตของส้มไอ้ก้าวเป็นพระเอกจริงไหมเนี่ยร้านนี้ขายของน่ารักดีนะครับแล้วไม่ใช่ตัวแรกตัวเดียวตัวที่2กูก็เล่นทำไมเขาถึงเอากูไปเล่นไม่รู้เหมือนกันดังไงตอนนั้นก้าวจีรายุดังไงเอาเป็นว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดในไทยในตอนนั้นอ่าโอเคเรื่อยรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนอ่ามึงสองไอ้สองมีอันนี้เป็นอ๋อแล้วมันก็บอกว่ามันก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะองค์หักองค์หักพูดว่าอะไรนะเลิกกันแล้วอะไรเป็นเพื่อนก็เหมือนเดิมนะถึงเราจะเลิกกันแล้วอ่ะแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะไปซ้อมต่อดีกว่าป่ะกูอายเด็กมากเลยตอนนี้คือกับอีเนี่ยก็คือไม่อายหรอกตอนนี้คือหนาวมากเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับตอนต้องขอบคุณที่กล้องขอบคุณที่กล้องมีกันสั่นนะคะเพราะตอนนี้มือสั่นมากๆเลยนะนี่ประเด็นนี่ใส่เสื้อหนานะแต่ไอเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยคือเราอยากเน้นเท่ที่โตเกียวแต่ว่าลืมไปว่าอากาศมันไม่เลิศอากาศมันหนาวอากาศมันออกอากาศหนาวเกินตอนนี้นะคะคุณแบ็คก็คือกำลังเรียกแท็กซี่ให้น้องๆนะคะบายบายอาพี่โจ๊กบายพันสี่พันได้อยู่ป่ะเงินไทยคือ 1,000 บาทลองกินคนละคำป่ะหลุดจากโลกแล้วอร่อยหลุดจากโลกอันนี้ไม่เป็นอันที่ผมบอกเลยว่าผมมาทุกครั้งเนี่ยแม่งใช่เดอะเบสง่ายมากเต็มปากเต็มคำเลย